สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าวันที่10พฤศจิกายน2561วันนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับที่ไอคอนสยามแห่งนี้นะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปแล้วในพิธีเปิดที่สวยงามหรูหราอลังการดาวล้านดวงนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องอิงสวัสดีครับฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมอบกล้องให้กับสาวสวยนะฮะเราก็จะมาพูดด้านนี้มานี่สาวกำลังต้องมาด้านนี้ปล่อยตัวนี้มันเป็นจอยสติ๊กสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับอยู่ที่ Apple Icon สยามนะครับวันนี้เป็นวันเปิดทำการวันแรกนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมก็มีฝนตกนิดหน่อยนะครับคนก็เยอะแยะมากมายมีทั้งคนที่มานั่งจองคิวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาต่อแถววันนี้นะครับก็มีเยอะเหมือนกันตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนที่จองคิวทั้งหมดประมาณ500กว่าคนนะครับ500เลยเยอะมากถือว่าเยอะมากคือถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ไปดูที่ต่างประเทศก็ถือว่าเยอะเยอะมากพอสมควรนะฮะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะหาว่าเอ้ยแอดมินพูดเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินพูดเวอร์หรือเปล่าเข้าไปดูก็ได้ครับเดี๋ยวเต็มจะได้ดูคอมเมนต์แอดมินพูดเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับเอานี้ก่อนอันนี้คือเป็นช่องทางนะครับที่แบบว่าเราจะเข้ามาจากโซนนี้นะครับคือจะเป็นประตูนะครับที่เดินเข้ามานะครับจะมีพนักงานคอยบอกว่าเอ้ยคุณจะเข้ามางาน Apple ใช่ไหมเดินเข้ามาประตูนี้มาพอเดินขึ้นบันไดหนีไฟมานะฮะเพราะว่าห้างยังไม่เปิดก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดหนีไฟเราก็จะเข้าสู่เทเรสนะครับเทเรสก็เป็นส่วนของระเบียงนะครับระเบียงชั้น2นะฮะระเบียงชั้น2ที่จะมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเรามายืนอยู่จุดที่สวยที่สุดจุดที่หอมหวานที่สุดหรือว่าสวีทสปอตนะครับสากุระมายืนตรงนี้เลยแล้วก็มองกลับออกไปนะครับวงมองข้างหลังก็เป็นคนที่มาต่อแถวนะครับที่จะเข้าประตูนะครับในวันเปิดทำการวันแรกของ Apple Icon สยามนะครับประตูนะครับจะเปิดเวลาประมาณ10 โมงเช้านะครับผมก็ตอนนี้มีคิวคนแรกแล้วก็คืออยู่ข้างในนู้นนะครับแล้วก็ปลายแถวจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่แถบตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนครับอันนี้ก็คือเป็นคิวของคนที่มาต่อไม่ใช่ล็อกที่2หรอกก็คือเขาจะแบ่งคิวเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นคิวที่เข้ามาต่อเรื่อยๆณตอนนี้นะครับมีรายงานว่ามีคนที่เข้ามาจองคิวนะครับทั้งหมดที่จะเข้างานวันแรกก็คือประมาณ500กว่าคนแล้วก็ไม่นับรวมนะครับคนที่จะเข้ามาสมทบทีหลังอีกนะครับสักแรกลองแพนหน่อยอันนี้ก็คือคนที่ทยอยเดินเข้ามาละนะครับเขาก็จะเดินเข้ามาเรื่อยก็มีคนเข้ามาเรื่อยนะครับตั้งแต่เช้านะครับผมก็ได้ข่าวว่าคนที่จองคิวตั้งแต่กลางคืนเนี่ยก็ได้เข้ามาตอนเช้ามาถึงหน้าตรงนี้ก็ประมาณสัก 8-9 โมงนะครับแล้วก็รอกันอีกประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าๆนะครับผม Apple ก็จะเปิดทำการนะครับผม Apple Icon ในสยามก็จะเปิดทำการวันแรกนะครับเราอยากจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับก็เลยพามาทีเซอร์นิดนึงนะครับพามาทีเซอร์นิดนึงว่าบรรยากาศการต่อคิวเป็นยังไงเฮ้ยบางคนจะมองว่าไอคอนสยามมาไกลนะมายากนะไม่น่าเชื่อว่าแฟนๆของ Apple ในเมืองไทยนะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้น่าจะมากกว่า500คนแล้วนะคือถ้ามีภาพมุมสูงนี่มันจะสวยมากเลยใช่ก็ต้องจริงๆถ้ามีโดรนเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับคนมันเยอะจริงๆนะฮะคือมันแบบเป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยเห็นในไทยนะครับการต่อแถวอะไรประมาณนี้ครั้งแรกไงไม่เห็นอยู่แล้วคือเอาตรงๆก็คือมาที่เนี่ยคนเนี่ยหลายคนเขาบอกตรงคืออาจจะไม่ได้มาซื้อของแต่อยากเข้ามาประสัมผัสประสบการณ์ของ Apple จริงๆครั้งแรกที่นี่นะครับผมซึ่งเยอะมากก็จะมีอยู่แถวอยู่2ส่วนเลยครับอันนี้ขึ้นมาครั้งแรกป่ะวันนี้ขึ้นมาครั้งแรกใช่ไหมผมเลยครั้งแรกผมเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตื่นเต้นนะเห็นเอาตรงๆที่แรกดูนึกว่าแบบมันจะแคบไงแต่ไม่แคบนะดูจากไซส์กระจกคือมันรวม2ชั้นนะพี่ที่แรกผมนึกว่าเอ้ยมันชั้นเดียวแล้วก็เพดานสูงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันคือมันเอา2ชั้นเนี่ยรวมกันมันเหมือนเอา2ชั้นเนี่ยรวมกันซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าใครที่ได้ไป Apple Store ที่ต่างประเทศก็จะรู้สึกว่าการดีไซน์ของที่เนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็ดูการวางกระจกเขาที่พี่ต้อมบอกว่าเป็นกระจกแผ่นเดียวนะครับความสูงประมาณสัก11เมตรซึ่งดูจากตรงเนี้ยสวยงามมากแล้วก็ข้างในก็มีต้นไม้ตอนนี้พนักงาน Apple ก็อยู่ข้างในนะครับบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็อยู่ข้างนอกที่มาคุยกับคนที่มาต่อคิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปรอบๆดูคิวกันดีกว่านะครับก็เพื่อนๆนะครับคนที่หลงรัก Apple เหมือนเรานะฮะอยู่ในแถวกันเยอะเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะเอามีคนที่รู้จักกันบ้างเอามีแล้วอ่ะ
วันนี้เรามาสัมภาษณ์ดีกว่านะฮะกับเอามีมันด้วยโอเคนี่เป็นแฟนแฟนเพจแฟนเพจเราด้วยนะแล้วก็แฟนๆ Apple นะครับก็ตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะครับที่ไอโฟนโน้ตนอนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะฮะเดี๋ยวเจอกันขอสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันครับมาเออชื่ออะไรครับผมชื่อเรียกว่าดำก็ได้น้องดำนะฮะโอเคมาตั้งเมื่อไหร่ฮะมาเมื่อวานเลยฮะประมาณ4ทุ่มเมื่อวาน4ทุ่มได้คิวที่เท่าไหร่ครับตอนนี้2 216นะ216นะฮะอันนี้คือจะเป็น Rich Band ที่เขาแจกเอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่มาต่อคิวตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าเขาประกาศไหมว่าทั้งหมดประมาณกี่คนเมื่อเช้านี้ได้ยินว่าประมาณ400ถึง450นะฮะแต่น่าจะครับกะสายตาตอนนี้พี่คิดว่าน่าจะเยอะมากกว่านั้นเดินทางจากที่ไหนครับผมอยู่กรุงเทพนี่ฮะกรุงเทพเลยครับทำไมถึงอยากเข้ามาร่วมงานครั้งนี้อ๋อจริงๆผมทำ YouTube ครับแล้วก็มากับเพื่อนมาเป็นทีมฮะมาจะมาถ่ายมากี่คนครับรอบวันนี้มา3คนครับความรู้สึกแรกที่เห็น Apple Store Icon สยามเป็นไงบ้างผมคิดว่ามันเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างบ่งบอกว่าเขาออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนะรายละเอียดเยอะมากเลยครับเรื่องของสัดส่วนนะอันนี้ได้ยินมา38เมตรคูณ11เมตรใช่ไหมใช่มันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขที่เขาออกแบบมาอย่างดีฮะแล้วก็หลังคาที่ยื่นออกมามันพอดีครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนประมาณ10โมงนะครับขอบคุณมากครับผมน้องดำครับผมขอให้สนุกครับโอเค we the customers are walking through here so we need you to maybe stand somewhere else yep okay there's no way for the customers yeah all right thank you it's okay ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราขอ move ไปด้านหน้าเลยนะMaybe just for a short while when we bring the queue up, then you can come back. Just yeah. Okay. We have no way to go on the other side. That's okay. That's okay. Okay. We will move around here. On the side. All right. Thank you. You're welcome.นะครับก็เดี๋ยวจะมีคิวออกมาเรื่อยๆคือนอกจากการต่อคิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็ยังมีคิวตอนเช้าที่ walk in เดี๋ยวซากุระแผนไปด้านนั้นนะครับก็คือจะมีคนที่เข้ามา walk in เรื่อยๆเลยนะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ใครที่อยากมาอยู่มาทันไหมมาทันครับมาทันครับแต่ว่าต้องต่อแถวนิดนึงเพราะตอนนี้ผมเข้าใจว่าเป็นคนที่ต่อแถวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมประมาณ500กว่าคนที่เขาทยอยปล่อยขึ้นมาที่นี่นะครับก็ถ้ามาเนี่ยก็ต้องรอคิวนานนิดนึงแต่ก็มาได้นะครับมาเรื่อยๆเพราะว่าดูจากสถานที่ที่เขาให้คนมาต่อคิวเนี่ยก็มีเยอะนะครับเยอะขึ้นจากเดิมเยอะมากเลยครับผมก็จะมีอยู่ 2-3 โซนที่ให้ยืนนะครับครับด้านนี้เต็มแล้วนะเต็มแล้วนะครับคิวด้านนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงคิวด้านหน้าโซนหนึ่งเป็นเต็มที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาด้านนี้มาด้านหลังครับโซนที่2ด้านนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เราไม่คิดว่าเป็นบรรยากาศที่เราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ผมยังไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะตอนไปซื้อ iPhone ปีที่แล้วที่สิงคโปร์ก็ไม่เยอะขนาดนี้นะอันนี้คือเยอะมากนะครับลองดูเรื่อยๆเลยมีแฟนๆอยากจะเข้าไปสัมภาษณ์แฟนๆเหตุกันทุกคนนะคือกำลังทยอยเข้ามาเราเข้าใจเพราะว่าเขาต้องการจัดระเบียบนะครับต้องการจัดระเบียบคิวนะฮะถ้าคนลงล็อกสักแป๊บนึงเข้าไปสัมภาษณ์อีกครับผมแล้วก็เราจะเกาะติดสถานการณ์นี้นะครับจนกว่าจะถึงช่วงเปิดร้านนะครับแล้วเราจะเก็บมุมสวยๆภาพสวยๆแล้วก็คนแรกนะครับที่เข้ามาในร้านนี้เป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับมีแจกของฟรีไหมก็มีของที่ระลึกครับของที่ระลึกนะของที่ระลึกก็ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของก็ได้เหมือนกันประสบการณ์ครับผมในครั้งแรกของในไทยก็จะได้ของที่ระลึกนะครับผมไม่ชัวร์ว่าจะกี่คนนะครับแต่ถ้าคนที่มาต่อแถวในกลางคืนก็ได้นะครับสักรัดเดินถอยไปนู่นอีกทีนึงแล้วก็ลองแพนภาพไกลๆครับแล้วก็จะได้ดูว่าคนเยอะมากเท่าไหร่นะฮะครับผมก็กะด้วยสายตาก็น่าจะเกิน 5-600 แล้วนะมาเกิน500แล้วครับฮะเพราะว่าก็ผมว่า100กว่า200แล้วเขามันม้วนเยอะมากแล้วก็ฝั่งนั้นขึ้นมาเต็มไวมากอ่ะอันนี้คือแค่เปิดทำการวันแรกนะครับยังไม่ได้เปิดขายสินค้าใหม่นะครับไอ้วันเปิดสินค้าใหม่ก็อีกครั้งนึงครับผมเราก็ต้องรอดูว่าจะมีคนไทยที่ใจรักในสินค้า Apple เนี่ยมาต่อซื้อของไหมครับผมพวก MacBook Air ไงแล้วก็ iPad Pro ใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าใครจะประสบ
สัมผัสประสบการณ์ที่นี่ที่นี่ก็จะเปิดทุกวันใช่ไหมพี่เปิดทำการทุกวัน Apple ทำการทุกวันเลยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับก็คือตั้งแต่10โมงถึงเวลา4ทุ่มตามเวลาของห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามนะครับจะต้องรอเวลาห้างเปิดขึ้นมาส่วนวิธีการเดินทางเราก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเกิน400แน่นอนครับเพราะว่าจากคิวนี่ก็400กว่าแล้วนะครับก็เดินทะลุบ้านนี้ไหมเผื่อเราจะไปทางฝั่งซ้ายเดินไปทางฝั่งนี้ได้ไหมฮะพอเดินผมจะไปฝั่งนู้นได้ไหมเอ่ยเนาะว่าจะดูจากฝั่งนั้นมานี่ผมเป็นนะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจบนะฮะเราครับเราจะเดินมานะครับเดี๋ยวซากุระแผ่นๆมุมนี้นะฮะตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นฝั่งที่โหว่า70ไปตรงไหนไม่มีนั่นแหละครับก็คือเข้าไปต่อได้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับลองถามเจ้าหน้าที่ลองเดินไปดูแล้วเรียงนี้เพื่ออะไรโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศนะครับไปอีกด้านหนึ่งดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะเก็บภาพนะครับว่าคนที่อยู่นี่เยอะแค่ไหนนะครับก็เราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะอากาศถือว่าดีครับวันนี้เมื่อเช้าเหมือนจะมีฝนแอบปล่อยนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะฮะแล้วก็ฟ้าครึ้มนะครับฟ้าครึ้มนิดนึงนะฮะฟ้าครึ้มแล้วก็อากาศเย็นสบายดีฮะไม่ร้อนนะวันนี้อากาศดีเรามาดูมุมจากมุมตรงนี้กันก่อนอ่ะสกุลแพนไปไหนก็จะเห็นมุมแบบเห็นหน้าร้านตรงๆเลยนะครับโลโก้แอปเปิ้ลใหญ่มากนะครับอยู่ใต้ไอคอนสยามด้วยครับผมจะเห็นครับเป็นเพิงสวยงามเลยนะครับแล้วก็กระจกข้างในสดใสชัดเจนนะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับก็พื้นที่ในการยืนเข้าแถวเนี่ยจะมีอยู่สัก3โซนหลักๆคือตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เต็มแล้วฮะตอนนี้คืออีกโซนนึงที่เขาทำมาแล้วก็จะมีโซนหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างนู้นเลยนะครับรองรับคนที่จะเข้ามาต่อแถวเพื่อรับประสบการณ์ Apple Icon สยามวันแรกในไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินวนไปทางนู้นไหมฮะครับผมเดินมาทางนี้ก่อนจะได้ไม่เกะกะเขาก็คือจริงๆคนมาต่อแถวขึ้นมาเรื่อยๆครับทางเราก็พยายามที่จะไม่ไปขวางทางเดินนะครับของแฟนๆ Apple ที่จะเข้ามาต่อแถวที่นี่นะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศในแถบเพื่อนบ้านก็มาเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่มาต่อแถวกันละนะครับนี่ฮะคนเยอะนะครับคนเยอะจริงๆมุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมที่สวยๆนะครับพอเรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็เห็นโลโก้ของ Apple นะครับแล้วก็โลโก้ของ Icon สยามนะครับที่ตั้งอยู่นะครับในตำแหน่งเดียวกันแต่คนละชั้นนะฮะนะครับแล้วก็โซนนี้ผมยังไม่เคยมานะโซนนี้พี่ยังไม่ได้เดินมาเลยเพราะปกติจะอยู่ทางโซนด้านโน้นนะฮะโซนกลางนะเต็มนะครับแน่นหมดแล้วตรงนั้นกะด้วยสายตาน่าจะ300นะครับโซนซ้ายก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าเขาจะจัดคิวไว้อยู่ตรงนี้คือจะบอกว่าการจัดคิวเป็นระเบียบมากครับไม่มีความวุ่นวายแต่อย่างใดนะครับไม่มีการแบบแย่งคิวกันอะไรแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็จะนอกจากเป็นโซนเป็นโซนเอาไว้เป็นกลุ่มๆของโซนนี้ก็จะอยู่ล็อตนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนด้านหลังด้วยนะแล้วก็จะมีฝั่งของโซนด้านหลังที่เขาจะขยายเพิ่มเติมไปด้วยนะฮะโอเคนั่นคือจำนวนคนก็ยังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเลยก็คือโซนที่มีอ่ะเหมือนจะว่างแต่เข้าใจว่าเขาประมาณการว่าเต็มหมดแล้วก็เลยต้องเปิดโซนใหม่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับนะท่านที่มาเขาเปิดประมาณการว่าต้องเพิ่มโซนเข้ามาอีกนะครับคาดว่าถ้ามาตอนนี้ถ้าใครที่จะมาตอนนี้นะก็ต้องต่อแถวอีกยาวเลยนะครับก็น่าจะเกินหลัก600แล้วมั้งตอนเนี้ยแบบเกินน่าจะเกิน600แล้วพี่ว่าเผลอๆเกือบสุดแล้วแทนไปทางนี้หน่อยไปทางนี้ครับอันนี้คือถ้าเรายืนอยู่ฝั่งที่ตะวันออกนะฮะแล้วก็แพนกลับไปนะฮะกดมุมกล้องลงนิดนึงนั่นแหละครับก็จะเห็นนะครับว่านี่แหละครับคือจำนวนสมาชิกของ Apple Fan Club ครับแฟน Apple ที่มาวันนี้นะครับแฟน Apple ในไทยแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยที่มาใช่เรายังไม่เห็นต่างชาติเลยนะผมเห็นครับเห็นอยู่ใช่ไหมเป็นคนเวียดนามเนี่ยที่ฟังเขาคุยกัน
ครับอาจจะเป็นคนที่เขาพักอาเซียนอาเซียนฝั่งอาเซียนฝั่งอาเซียนก็มาเยอะแยะครับอยู่คนจีนก็มาครับผมที่เขาอาจจะอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ครับแล้วก็แวะมาที่นี่นะครับวันนี้มีคิวเยอะแต่ทาง Apple เนี่ยขึ้นมาบอกเลยว่าเป็นคิววิวที่ดีที่สุดเอ้ยเมื่อคืนเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังครับเมื่อคืนบรรยากาศของการต่อคิวอ๋อบรรยากาศต่อคิวเมื่อคืนผมได้มีสักครั้งยืนตรงนี้ดีกว่าเมื่อคืนได้มีโอกาสไปดูที่เขาต่อคิวนะครับผมไปประมาณสักเที่ยงคืน5ทุ่มเที่ยงคืนตอนนั้นไปเนี่ยก็สักกี่คนอ่ะ260กว่าคน200กว่าเกือบ300แล้วกว่าเกือบ300นะครับตอนนั้นแล้วก็ถึงตีหนึ่งก็น่าจะทะลุ300ละนะตอนนั้นคนก็ไปเรื่อยๆแต่ข้อดีของที่ Apple จัดคิวครั้งเนี้ยคือเขาให้คนที่ต่อคิวอยู่ในห้องไม่ได้ให้อยู่กันแจ้อยู่ในห้องแล้วเป็นห้องแอร์ซึ่งไม่ค่อยเห็นนะครับห้องแอร์นะครับเป็นห้องโรงแรมด้วยนะครับฮิลตันนะมีเครื่องดื่มให้ด้วยครับมีเครื่องดื่มให้เพื่อนก็ไปรอที่นั่นมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่นั่นก็ถือว่าดีนะได้พักผ่อนตรงนั้นไม่ต้องมาอยู่กลางแจ้งฝนตกอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้ามาอยู่ตรงนี้คือถ้ามีฝนตกก็เปียกครับดีอ่ะตอนที่ผมไปต่อคิวที่เต็นท์ได้สิงคโปร์ไปสายๆใช่ไหมไปที่แค่ครับตอนสิงคโปร์ Apple Orchard นะผมไปประมาณช่วง 7:00 นกว่าๆก็อยู่ท้ายๆแถวไม่เยอะขนาดนี้ไม่ยาวมากขนาดนี้ส่วนแรกใช่ก็อยู่โซนแรกแต่ไม่หนาแน่นขนาดนี้ใช่อันนี้คือเยอะมากผมเลยบอกไงว่ามันเยอะที่เราเห็นนะก็คืออันนี้น่าจะเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยนะในการต่อแถวเข้า Apple Store นะครับมีคนถามว่าอาบน้ำกันหรือยังทางทีมเราน่ะอาบเรียบร้อยแล้วแต่คนอยู่ในคิวเนี่ยต้องไปสอบถามกันเองทีมเราได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมานี่เพราะว่าตอนเช้าตื่นมาอัปเดตก็มีรายงานว่าทะลุไป400คนที่ต่อคิวไว้นะครับครับ Apple เขาไม่ได้ให้คนมาต่อคิวที่นี่นะเขาจะมีสถานที่ให้คนไปลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบล้วนๆเลยนะครับถือว่าการจัดการที่นี่เป็นระเบียบมากนะครับมากไม่มีการแซงคิวไม่มีอะไรเลยทุกคนก็เคารพกันนะครับขอสัมภาษณ์แกสักคนได้ไหมแบบคุยเราจะได้ไปสัมภาษณ์ครับอันนี้คือเราอยากคุยประสบการณ์ตรงเนาะบางคนเขาอาจจะเคยไปสัมภาษณ์ประสบการณ์ที่ Apple Store ต่างประเทศละแล้วก็มาคุยกันข้างนอกดีกว่าครับข้างนอกข้างหน้าก็ได้มันจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในครับอันนี้ก็อยากให้รู้ประสบการณ์จริงเนาะเมื่อกี้เราสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งไปละนะครับผมครับครับเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะถามว่าเป็นยังไงความรู้สึกครั้งแรกที่ผมก็ตื่นเต้นไม่หายนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นที่นี่ครับมันก็สวยงามจริงครับไม่งั้นเราเข้ามาด้านในก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวได้ไหมโอเคอันนี้สวัสดีครับจาก iPhone Watch นะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับมาต่อคิวตั้งแต่ตอนไหนครับโอ้ผมเพิ่งมาเมื่อ6โมงกว่าคิวท้ายๆเลยใช่ได้รันนัมเบอร์ได้ไหมฮะรันครับรัน470 470แล้วนะครับครับผมมาตอนรอน6โมงครึ่งครับครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อมายืนอยู่ Apple Store แห่งแรกของในประเทศไทยบอกว่าจริงๆเมื่อวานมาแล้วรอบ VIP ใช่แต่วันนี้อยากได้ของเซเลคที่เมื่อวานเขาไม่ได้แจกครับวันนี้ก็เลยมาอีกรอบนึงเราคิดว่าเป็นยังไงบ้างที่ Apple เขามาตั้งอยู่ที่นี่ในบ้านเราโหก็ดีใจมากครับเพราะจริงๆรอมานานแล้วรอมาต้องเรียกว่าใช้ Mac มาประมาณ13ปี Apple มากกว่าผมอีกนะใช่ตั้งแต่สมัยยังเป็น iBook ก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็รอให้เขามาเปิดโซนเมืองไทยเพราะเราไปโซนต่างประเทศเราก็รู้สึกว่า environment ข้างในพนักงานการเทรนอะไรพวกนี้มันดูเป็นกันเองเป็นส่วนตัวยิ่งเมื่อวานตอนเข้าไปเดินคุยกับพนักงานเดินถ่ายวิดีโออะไรข้างในเขาเฟรนลี่มากเลยเขาเวลคัมมากๆก็เลยรู้สึกดีใจครับที่เมืองไทยมี Apple Store ตัวนึงครับเห็นบอกว่าใช้ Apple มาทั้ง13ปีขอสอบถามได้ไหมครับว่าปกติใช้ทำอะไรแล้วทำไมถึงยังรัก Apple ขนาดนี้เหนียวแน่นถึง13ปีเลยทีเดียวตอนแรกคือเหมือนกับซื้อใช้ PC แหละครับแต่เหมือนจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องแรกก็เลยแบบไม่อยากได้ PC ละก็เลยซื้อ iBook G3 ตอนสมัยนู้นแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเพราะว่าทั้ง UI ของเขาที่มันดีมากแล้วก็การเข้ากันได้ของอุปกรณ์ต่างๆในยุคหลังนะต้องบอกในยุคหลังที่ทำได้ดีขึ้นเยอะมากครับครับใช่แล้วผมก็ใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความแม่นยำของสีของอะไรพวกนี้ซึ่งจอเขาก็ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรครับแสดงว่าเราทำงานสายกราฟิกโอเคแสดงว่านะเราเจอคนใช้งานจริงๆแล้ววันนี้ Apple มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากครับโอเคเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่แบบว่าบอกไม่ถูกอะน่าตื่นเต้นเนาะน่าตื่นเต้นจริง
ตื่นเต้นแทนคนทั่วไปแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นอยู่นะครับก็มันมีอะไรให้คุยกันอีกเยอะนะครับที่สำคัญก็คือตอน10โมงเวลาที่เราจะได้เห็นบรรยากาศนะครับทางพนักงาน Apple ทุกคนที่อยู่ในร้านก็จะออกมาข้างนอกแล้วก็ปรบมือต้อนรับนะครับผมคนที่ได้เข้ามาร่วมงานเปิดทำการ Apple ไนคอนสยามวันแรกในวันนี้นะครับก็เบื้องต้นก็มีคนมาเรื่อยๆจริงๆนะครับไม่ขาดสายเลยนั่นมาอีกแล้วอีกเซตนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปดูบรรยากาศข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนก็มาเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าไม่มีงานอะไรก็สามารถมานั่งได้เพราะว่าแถวนี้มันเป็นสวนนะครับไม่ใช่ เป็นหลอดไฟใช่ไหมฮะจะเป็นป่องแล้วก็ทะลุลงไปข้างล่างได้ครับมองเห็นข้างล่างได้โอเคอยากสัมภาษณ์กันไหมนี่ไงเจอพี่นายเอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นายเอกโอ้โดนโอทำร้ายใช่ไหมเออโอมันแก่ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่อเอกครับพี่เอกเนี่ยเจ้าของเพจโอ้ถ้าใครไม่รู้จักเบอร์โพเบอร์เมียใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่แหละครับคือครีเอเตอร์ของจริงนะครับแฟนแอปเปิลครับมานานหรือยังครับมานานหรือยังครับพี่ตีหนึ่งครึ่งมาตีหนึ่งครึ่งใช่ยังมาถึงตีหนึ่งครึ่งคิวสามร้อยแปดตีหนึ่งครึ่งตอนเช้านี่เมื่อกี้ไป400กว่าผมรู้จักกับพี่เอกอยู่นะเพราะพี่เอกก็เป็นแอดมินสายกราฟิกอีกคนนึงที่เป็นเจ้าของเพจชื่อดังนะครับอย่างเบื่อผัวเบื่อเมียนะครับถ้าใครได้เห็นนั่นแหละครับคือผลงานของพี่เขาและทีมงานนะฮะต้องถามว่าพี่เอกใช้อุปกรณ์อะไรบ้างของ Apple ในการสร้างสรรค์ผลงานของเราก็มี iMac iPad Pro แล้วก็iPhone ครับผมครับอันไหนใช้บ่อยที่สุดครับพี่ก็น่าจะเป็น iMac แล้วครับ iMac แล้วผมเห็นเกี่ยวกับงานวาดภาพด้วย iPad Pro รู้สึกไงบ้างครับตั้งแต่ตอนที่ได้ใช้มาแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะมาอ๋อดีมากเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะมาก็น่าจะต้องโดนแล้วล่ะใช่ครับผมใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมที่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะที่นี่เป็นที่แรกเนาะในไทยก็ต้องมาสักหน่อยแล้วครับโอเคก็ขอให้สนุกครับโชคดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันข้างในเจอกันครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคก็เดี๋ยวรอบแรกเราคงเอาไว้เพียงเท่านี้จบไปเท่านี้ครับผมประมาณสักใกล้ๆ10โมงใกล้ๆ10โมงครับประมาณ9โมง55 40ครับผม45 50แล้วราวนี้ครับเราก็จะไปอยู่ประมาณสักหน้าประตูเลยเลยไปอยู่หน้าประตูเลยครับจุดที่สวยที่สุดจุดที่สวยที่สุดนะครับจุดที่คนที่จะได้รับประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับผมจาก Apple โดยตรงนะครับยังไงก็รอติดตามกันประมาณ9โมง50ประมาณนั้นครับครับผมรอติดตามกันด้วยรอติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมรอบนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เราตกโอเคนะ